เราจะใช้ชีวิต50ชั่วโมงในเขาวงกฏใต้ดิน545รูปแบบนี้บ้านใต้ดินของเราถูกออกแบบมาเป็นห้องเชื่อมที่จะสามารถลิงก์ไปหากันได้5ห้องเพื่อที่จะทำให้ผู้แข่งขันไม่รู้สึกอึดอัดและใครที่อยู่ครบ50ชั่วโมงคนดูจะได้เสื้อ High End High School แบบ Limited ทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรแล้วก็เลยจะเปิดโรงเรียนเร็วๆนี้แบบจริงจังมากๆเลยผมจะโชว์ให้ดูว่ามันคืออะไรเอาเมย์โชว์มาอุ้ยตื่นเต้นอ่ะนี่คือชุดไทยเอาเสื้อมันแบบว่าออร่ากระจายเลยอ่ะดูแพงมากมาลองยืนอยู่เฉยๆก่อนตรงนี้อันนี้เทียบบอสนี่คือชุดตาโรงเรียน High End High School มูลค่า 15,000 บาทแบบว่าเสื้อเสริมเกาะไม่ได้อันนี้ของผู้หญิงมีกระโปรงด้วยนะหนูเอ้ยพี่ก้อนต้องใส่กระโปรงนะก็ได้แต่สมมติพี่ก้อนชนะพี่ก้อนจะสามารถเลือกได้ว่าพี่ก้อนจะใส่กระโปรงหรือเปล่ากติกาง่ายๆมากๆเราไปฟังกติกากันกฎจะแบ่งเป็น3อย่างที่คนดูต้องรู้ 1. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันรักกันดีและช่วยกันไปจนจบการแข่งขันได้ก็ถือว่าได้รับรางวัลกันทุกคน 2. ในระหว่างที่อยู่ข้างในหากมีใครพูดคำว่าชาเลนจ์ขึ้นมานั่นแสดงว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งชาเลนจ์กันใน1เกมและในเกมนั้นๆจะคัดคนออก1คนถาวร 3. การแข่งขันจะดำเนินไปจนกว่าจะครบ50ชั่วโมงเว้นก็แต่คุณจะชาเลนจ์เพื่อนคนอื่นให้ออกจากการแข่งขันทั้งหมดและเหลือเพียงคุณคนเดียวก็จะหมายความว่าคุณจะได้รางวัลทันที Here we go ว้าวอยากจะลงไปและนี่คืออาณาจักรของพวกเรา50ชั่วโมงมีกล้องด้วยนะทักทายสวัสดีคนดูนี่ห้องแรกเหรอใช่เอาแล้วเอาอยู่ห้องเดียวแค่นี้เหรอไม่ใช่อยู่ที่นี่มันมีเขาวงกฏผมออกแบบที่นี่ให้มันมีทั้งหมด5ห้องแล้วต้องเดินเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงโอ้ดีมันเจ๋งมากไอ้เลิฟแบบมันเป็นวงกลมปกติเราจะอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมทุกทีนะที่เราอยู่ใต้ดินอ่ะคือมันอับมันร้อนอันนี้คือแบบชิลอ่ะพี่ก๊อตมันเพิ่งลงมาเองแต่ประเด็นร้อนนะความรู้สึกแรกก็คือมันเป็นแบบว่าอันนี้ทำใต้ดินที่รู้สึกล้ำสมัยขึ้นอ้าวเย็นเช่งั้นทุกคนดูบรรยากาศที่อะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะมันตั้งอยู่ตรงนี้มันใส่อะไรวะอย่างแรกที่เราสังเกตก็คือบันไดที่ทำลงมาดีโอเคประตูปลอดโปร่งมันก็เป็นใต้ดินที่มีอากาศเข้าอยู่จุดบริเวณประตูเราสามารถเปิดปิดเอาบรรยากาศได้ด้านซ้ายมีผ้าม่านมีกล้องมีไอ้นี่มันก็น่าจะเอาไว้ใช้นอนได้เอ้ยผมว่าแบบนี้แต่งแบบนี้ดีมากเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่ลกไปใช่แล้วเราจะเลือกอยู่กันได้ยังไงห้องไหนเราต้องเข้าไปสำรวจกันก่อนวะป่ะบอสต้องใจร้อนนะลุยว้าวอะไรมีอุปกรณ์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดชาเลนจ์ไงที่เราต้องแข่งกันห้ามมีใครพูดชาเลนจ์เด็ดขาดโอเคไหมโอเคชาเย็นถ้าเกิดมีคนพูดชาเลนจ์เมื่อไหร่จะมีหนึ่งในพวกเรา5คนต้องออกจากที่นี่โอ้โหแย่แล้วขอร้องล่ะอย่านะอย่าผมขออยู่ก่อนมันมีทั้งหมด5สีมีแดงเขียวชมพูเหลืองแล้วก็น้ำเงินแต่ละห้องอาจจะมีของที่แตกต่างกันทุกคนเราต้องเลือกห้องว่าใครจะอยู่ห้องไหนวะขอสำรวจดูก่อนได้ไหมได้สิเราให้เลือกเพราะเจ้าสีเหลืองเหรอไม่ใช่สีชมพูผมเข้ามาจังวะเฮ้ยทำไมห้องนี้มันมืดจังอ่ะขอดูสีเขียวห้องนั้นไม่มีไฟเหรอทำไมห้องนั้นมืดห้องเดียวอ๋อว้าวมาทุกคลิปเลยเว้ยมาดูคลิปสวยมากโอเคห้องสีเหลืองนี้มันจะถูกตกแต่งด้วยไม่ใช่ไม้ว่ะมันเป็นผ้าว่ะแล้วก็มีโซฟามีทุกอย่างอยู่จุดบริเวณตรงนี้ผมก็สามารถที่จะนอนได้นะครับว้าวห้องไม่สบายมากเอาจริงผมรู้สึกว่าโขเข้าไปในห้องสีชมพูยังรู้สึกแบบว่ามันอยู่ได้ไม่กระทั่งแบบว่าถึงแล้วมันจะเป็นสีที่เราไม่ชอบอ่ะใช่ดูดิเย็นมากผมบอกเลยเหรอโคตรเย็นห้องสีชมพูไม่มีไฟเหรอมันดับอ่ะนี่แต่มันเปิดได้โอ้แสดงว่าไฟน้อยมากเขาดูห้องสีชมพูเป็นห้องนอนห้องสีชมพูน่าอยู่สุดห้องอื่นมีที่นอนปะไม่มีผมมีห้องนี้น่าเลือกสุดห้องสีเขียวก็น่านอนพี่ก๊อตนั่นดิเป็นตีมเหมือนลายทหารอะแต่ว่าคุณไม่มีที่นอนอะขอให้บอสดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอนี่มาพร้อมเลยเอ้าไฟดับหนูบอกแล้วว่าห้องนี้มันเป็นสีฟ้าแล้วมันทำให้เรารู้สึกเย็นอะบ่นแล้วร้อนมากมันต้องคนให้ออกเลือกว่ะมาเร็วๆมาบอสเลือกก็ออกได้เลือกชาไทยไม่เล่นโอ้น้อยออก ก็เลือกก่อนเลือกเลยแล้วสีแดงถ้าอยู่สีแดงอาจจะเป็นรางอาจจะใกล้ทางออกสีแดงเป็นยามอ่ะอย่างเงี้ยเข้ามาก่อนเจอสีแดงก่อนเลยอ่ะสีฟ้าง่ายเด็กแย่งเลยเอาอะไรโอ้ยนี่ก่อนใช่อย่างนี้เอาสีเขียวเด็กได้สีเขียวไม่ให้ Let's go Hammerเพื่อนผมเองไม่มีอะไรโบน้อยโบน้อยหนูม่วงเลือกเฮ้ยหนูยังไม่เห็นห้องแต่ละห้องเลยหนูซูมมาแล้วกันได้หนูจะใส่เหลืองไหมล่ะสีเหลืองเหลืองชมพูแดงไม่เอาสีเหลืองมันดูร้อนอ่ะหนูเอาสีชมพูเว้ยนี่หอยหลอดเดี๋ยวได้กับเหลืองพี่ชายมึงแหละไปเป็นยามเดี๋ยวอะไรให้น้องได้ด้วยชุบชุบสีเหลืองโอเคคนดูเราได้สีแดงไปกันเถอะขอให้โชคดีกับการเป็นยามเอาล่ะเมื่อเลือกห้องกันได้แล้วก็ได้เวลาพวกเราขึ้นมาเอาเสบียงของตัวเองตามแต่ละสีและในที่สุดการแข่งขันใช้ชีวิตในบ้านใต้ดินก็เริ่มต้นขึ้นโอ้ผมไม่ต้องไปนี่หว่าเพราะว่านี่ห้องผมนะเอาล่ะคุณรปภ.คืนนี้พวกเราก็ฝากด้วยละกันโอ้โหไม่คุยด้วยครับเอาล่ะคนดูยังไงเราก็ต้องชนะ50ชั่วโมงนี้ชาโอเคเดี๋ยวเราจะดูเสบียงในการใช้ชีวิตของเราก่อนว่าเราจะอยู่ครบ50ชั่วโมงได้ไหมเฮ้ยเสบียงเยอะว่ะอุปกรณ์ที่ผมมีบะหมี่ปลากระป๋องขนมไก่ย่างแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยปาร์ตี้ขนมพวกนี้ผมว่าผมอยู่ได้ครบ50ชั่วโมงเอาจริงๆผมสามารถกินขนมได้2วันสบายเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินขนมอยู่แล้วชิลมาห้องกันกรีดเดี๋ยวเรามาดูของของเรากันดีกว่าเทลงไปอันนี้ไว้แท้ตอนกลางคืนอันนี้ก็เอาไปกินตอนกลางคืนอุ้ยขนมตายแล้วหมอจะด่าเนี่ยไปของฉันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรหายโอ้ยห่อใหญ่ด้วยเอาหูเข้าไปเอามาอันนี้เจลลี่นะคะแล้วก็โอ้อิ่มแน่นอนอันนี้ขนมถั่วลันเตาอบกรอบว้ารอดละคืนนี้ไปดูคนอื่นกันต่อดีกว่าพี่จะอาหารสีฟ้าของทุกคนเป็นแต่ละสีป่ะใช่มีแต่ละสีอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมีน้ำมีใครมีน้ำเหมือนผมไหมใช่แล้วเล่นกันได้บ่ผมมีน้ำผมยกสีฟ้ามันต้องมีน้ำอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นขนมอ่ะผมจะแยกกับตรงอื่นตรงที่ว่าตัวผมเองอ่ะชอบกินขนมมันจะหมดภายในชั่วโมงเดียวนี่แหละกูว่าเนี่ยโอ้มีนี่ด้วยอ่ะเจลลี่ขอดูหน่อยมันเป็นอุ้ยเกือบไม่ทันเหลี่ยมพอกันแล้วพอคนนี้เหลี่ยมอยู่นะมาดูสีเหลืองหน่อยสิอ่ะนี่ครับส่วนห้องนอนของผมห้องนอนสีเหลืองเย็นโรยผมน่าจะเป็นขนมแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็น้ำก็จะเป็นชาแต่ที่ขาดไม่ได้เลยผมเป็นคนกลัวผีเหมือนเขารู้มีหลวงพ่อคุณต้องแมนมาให้ด้วยมันมาทุกคลิปเลยหนูม่วงไม่มีกล้องต้องเอากล้องไปเสิร์ฟให้หนูม่วงอย่าว่าแต่กล้องเลยไฟหนูเขาไม่มีจริงเหรอไฟให้ด้วยเอาหนูม่วงหายแล้วเราขอบคุณครับเราจะใช้ชีวิตกินยังไงเราก็อดสูตรนะนั่นแสดงว่าตรงทางเดินเนี่ยตอนนี้มันมีไฟทั้งหมด2ดวงเราต้องปิดดวงนั้นปิดดวงนี้แล้วใช้ทีละดวงว่ะเพราะว่าไฟรวมๆแล้วเราน่าจะมีประมาณ5แท่งแต่แปลว่าถ้าเราชาเลนจ์กันอ่ะแป๊บเดียวมันก็หมดนะพี่ชายว่าไหมเราคิดดูว่ามึงชาเลนจ์แล้วมึงอยู่คนเดียวสิเออว่ะไม่ได้ดิชิมายแล้วไม่ได้มาดูห้องหนูขนมห้องหนูมีทาโร่มาม่าอุ้ยเอาไปให้พี่กอดทำมาม่ากินให้ได้อยู่นะไม่มีเตาโม่มาม่าก็ยังทำกินไม่เป็นเหรอกินมาม่าแฮมก็แล้วเพื่อนก็ของลุงก็มีน้ำแต่ที่สำคัญไฮโดรเจลลี่ทุกคนไม่มีละสีใช่ไหมไม่มีไม่คุยก่อนอะไรโยอ่ะมันมีสีฟ้าอยู่เห็นไหมไม่ค่ะมันมีสีชมพูเยอะกว่าเอางี้เดี๋ยวรปภ.จะเก็บเราตัดสินใจได้เราค่อยมาเอาคืนนะไม่เป็นของหนูคือของหนูมีประมาณนี้โหเยอะจังนี่อุ้ยเยอะนั่นน่ะอุ้ยนี่ขนมอะไรอันนั้นล่ะอันไหนเอ๊ะข้างในเลยอ่ะเจ้าเอามือข้างขวาของเจ้าหยิบไปหยิบอะไรหยิบขนมโอ้โห เดี๋ยวเราแบ่งกันคนละโบใช่คือมันก็ต้องของเราอ่ะดูดีสุดเลยจริงๆนะหรือว่าเราชาเลนจ์แล้วก็หุ่มมาเลยหนูก็เป็นผู้หญิงเบาบางที่อยู่ข้างล่างนี้อ่ะโอ้ร่างกายกำยำเฮ้ยแต่ละห้องสามารถมีผ้าปิดประตูของส่วนตัวของตัวเองได้เลยกลางคืนด้วยว่ะแม้จะมีคนพูดเล่นแต่การแข่งขันก็ต้องดำเนินต่อจนในที่สุดก็มีคนที่คิดว่าเราควรจะคัดคนออกจากที่นี่ในเวลานี้วันนี้หนึ่งคนเฮ้ยคนดูใจครอบครัวมันจะปานกลางพ่อเป็นพายาบ้าเหมือนคุณตาแหลมคุณยายเราจะพูดตอนไหนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นซอมันอยากเป็นเย่เจาะใจเรียกร้อยอะไรวะเฮ้ยสองไม่ได้อยากเป็นผู้ชายอะไรเฮ้ยตรงนี้ร้อนร้อนอยู่ด้วยกันมันเงียบอะไรมาอยู่ห้องส่วนตัวกันแล้วจะมาอยู่ห้องไปห้องมันแล้วจะมายุ่งอะไรกันเนี่ยผมจะบอกยังไงว่ามันมีน้ำเปล่าเนี่ยอย่าพูดพี่แปลขนมหนูไปไม่ไปขนมหนูไปอีกแล้วอะไรขโมยอะไรพี่แปลขนมหนูไปไม่ได้เอาไปอย่ามามั่วดิอย่าไปมาบุบเลยตัวเก่าเป็นเพื่อนเอากว่าเฮ้ยเฮ้ยจะมองมันมีน้ำเปล่าให้วิ่งขอบคุณค่ะไม่แคร์ไม่สนเราเอาของผมเหรอพี่ชายไม่เอาให้อะไรไม่ได้เกี่ยวเลยบอกว่าจะกินน้ำไม่คือแต่ละคนก็มีขนมนะของตัวเองไม่ที่ใครของใครแม่โยชาเล่นชาเล่นเจ้าอย่างนี้กับหนูไม่ใช่หรอเดี๋ยวคุณเราควรจะสามัคคีเราอยู่กันไม่ถึงชั่วโมงแสดงว่าก็พี่เป๊ะฝดสุดก็นี่ไงคืนไปแล้วนี่ไงแต่พี่การขโมยเป็นสิ่งไม่ดีบ้าใครบอกใครสอนใครบอกใครสอนว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีขโมยมันมีแต่ได้กับได้ไม่ได้เสียเงินด้วยคุณไม่ฟังผมเลยอ่ะเมื่อกี้คุณทะเลาะกันอ่ะพี่กอยก็ร้องเพลงบอยก็รำคาญคุณไม่สามัคคีกันอย่างเงี้ยแล้วคุณมาพูดชาเลนจ์น่ะพี่แป๊ะเป็นคนเอาไปของตัวเองก็มีขนมตั้งเยอะตั้งเยอะก็คืนแล้วนี่ไงก็คืนเลยแสดงว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะต้องกลับบ้านโอเคงั้นเราก็ต้องลงมติกันว่ะในนี้มันมีเกมอยู่ตรงกลางคุณจะเล่นเกมไหนอ่ะงั้นก็เล่นโจรเลยเฮ้ยพูดแล้วจะคืนคำไม่ได้นะถ้าเกิดเราเปิดทีมแล้วคนนั้นเขาก็ต้องไปซื้อเอง15,000อ่ะพี่แปะนั่นแหละพี่ก็คืนขนมไปแล้วไงแต่พี่แปะขโมยไปตั้งแต่แรกไงขโมยอะไรไม่ได้ขโมยขนมเรื่องมาเดือดขโมยอะไรไอ้บอสชิมหายแล้วอร่อยนะขิงโคนะเอาจริงๆนะอันนี้คือเจ๋งแค่กินทุกคนต้องใจเย็นๆก่อนโอ้โหใช่พี่อะมีอะไรมันต้องคุยกันก่อนนะมันร้อนไปหมดแล้วตอนนี้ใช่ใช่มันใจร้อนแบบชิบหายแล้วไม่มันต้องใจเย็นๆกันก่อนเที่ยวน้ำท่วมบ้านเราแล้วนี่อย่าเล่นอะไรจะเล่นน้ำดิเนี่ยหนูเลือกอันนี้ใช่ไหมใช่หนูเลือกเอานะเกมนี้คือเราอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเปรียบเสมือนว่าพวกเรา5คนอยู่ในเรือลำเดียวกันและเพนกวินนี้เนี่ยก็คือพวกเราคนใดคนหนึ่งที่ทำให้เรือมันไม่บาลานซ์และมันล่มลงและทำให้คนอื่นเสียชีวิตคนนั้นคือคนที่จะต้องออกไปจากที่นี่ชิบหายแล้วเอาไหนอันไหนก็ได้คนละครึ่งไปกัดก่อนอ้าวคนละครึ่งแหมพอดีบอสห่ออันนั้นได้ไหมไม่เป็นแป๊บมันออกไปแล้วอ่ะเอามาเป็นเพื่อนกันรังเกียจกันไหมพี่ชายเอาปะแสดงว่าคุณเตรียมใจที่จะเสียเงิน15,000กันแล้วใช่ไหมผมมั่นใจว่าไม่ใช่ผมแน่นอนที่จะออกจากบ้านหลังนี้ไปเอาได้หัวเรื่องหมุนไปด้านไหนคนนั้นได้เล่นก่อนโอ้โหถ้าหมุนฟรีซะด้วยนะไม่น่าชาเลนจ์เลยไอ้ม่วงเอ้ยพี่เป๊ะอะไรไม่ยาวนานที่สุดควรออกอ่ะกินจนอิ่มแล้วยังมาหัวของมันอ่ะทุเรศผู้หญิงทำไมทำตัวอย่างนี้วะอากาศมันอ่ะดูเหงื่อเนี่ยเห็นไหมดูเปียกแล้วน่ะหยุดดิหยุดสิมันไม่หยุดแม่ล้างเลยไม่มันไปต่อว่ะนี่ใครอ่ะแปะว่ะมึงอ่ะเริ่มก่อนเอาดิโอเคสีแดงใช่ไหมโอ้ยโอ้พี่มันก็สีแดงทั้งหมดเลยอะแปะดิแปะได้โอ้ไม่ต้องเริ่มก่อนขึ้นเรือลำเดียวกันกับผมไปเถอะน้ำเรือโนอาลำเนี้ยบุตรของข้าเป็นคนสร้างเองข้าเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเจ้าเดี๋ยวเรามันนิ่งก่อนได้ไหมอะได้เลยฮะช่วงนี้ลมกระโชกแรงพายุลมแรงช่วงนี้โอ้ยมาแล้วโอ้ยอันดีมากกลัวเรารอดเชื่อไหมไม่จะตายแต่สีมันก็หายใจจริงๆเลยนะคนดูรอดูเลยนะมันยากมากโอ้พี่เขาแค่หายใจเรือก็โยกแล้วดูดิออกซ้ายหน่อยมิจ้าอุ้ยพี่กำมือนี่พี่ก็รอดว่ะ กลั้นหายใจชาลินตาบายบายยังไม่ทันได้เริ่มเลยวิ่งตัวที่ห้าต้องคิดดีๆเอ้ยเฮ้ยโอ้โหทำมันรุนแรงสุดชิบหายแล้วบอสนี่แต่สมการคืออะไรรู้ป่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเกิน8เกิน9ได้เลยที่แต่เล่นมาพี่แป๊ะมันเอียงด้านนี้แปลว่าผมต้องเอาทิศตรงข้ามใช่ซึ่งมันจะอยู่ประมาณมุมนี้มือสั่นมือสั่นแป๊ะไอ้บอสเสื้อเขาน้องรักเจ้าคือเพนกวินราชาจักรพรรดิเจ้าต้องช่วยข้าให้รอดจากค่ำคืนนี้โอ้โหบาลานซ์จ้าข้าว่าข้าควรจะเป็นกะลาสีข้าควรจะเป็นต้นหนเรือใช่ไหมใช่เอาอย่างนั้นเลยเหรอแป้งควรจะเป็นกุ้งโอ้มีกะลาสีแล้วไอ้ตายเธอขาดช่างซ่อมเรือใต้เรือบอกค่ะข้าขอพูดก่อนในนามที่จักรพรรดิเพนกวินถ้าเจ้าทำเรือล่มเจ้าต้องออกไปนะไม่จะคิดดีเหรอจะวางตรงนั้นอ่ะจะคิดดีแล้วใช่ไหมพี่ก๊อตอย่าเอามือค้ำไว้สิพี่ก๊อตเดี๋ยวมันได้ต้องกินด้วยจริงเหรอพี่ก๊อตนี่พี่ก๊อตต้องจากลาเราไปแล้วหรอพี่ก๊อตอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เตรียมตำนานกระโปรงพี่ก๊อตโอ้มันเล่นยากนะเกมเนี้ยโอ้นั่นแหละไว้ข้างบนทำไมเล่าโอ้กำลังมาดีๆเลยข้างบนก็ไม่เห็นผิดอะไรนี่ก็เป็นคนคอยสอดแนมเนาะใช่ไม่ใช่เห็นก่อนแล้วจะมีใครตะโกนบอกเห็นก่อนแล้วอันนี้ใจด้วยนะจ๊ะพี่ก๊อตต้องไปจริงเหรอจริงจริงไม่จริงการบนพ่อครัวอันนี้ไม่ได้มีในสคริปต์หรอไม่มีไอ้คือได้จริงๆก็เล่นยังไม่ได้กินขนมเลยอ่ะก็อดกินไม่ได้ข้อหนึ่งได้ไหมไม่เดี๋ยวผมกินให้เอาเลยนั่นแหละอะไรวะไหนก็ไหนแล้วเราอยู่ในใต้เนี้ยมันจะปวดฉี่ปวดอึแล้วก็เปลี่ยนห้องพี่ก๊อตเป็นห้องน้ำได้เลยพี่ชายเฮ้ยก็มีประตูห้องน้ำอยู่แล้วเราก็ต่อขึ้นไปทำไมเจ้าหยามสีเขียวแบบนี้ล่ะปวดอะไรนะปวดอะไรยังไม่ทันได้พูดเลยหนูบอกปวดขี้ตะกี้เนี่ยหนูแค่ปวดแค่นี้เองไม่มีขี้ออกมาเลยเมื่อกี้พี่พูดว่ารู้สึกปวดงั้นนอกจากเพดานเราก็ต้องเจาะพื้นด้วยเพราะว่าพื้นนี้มันน่าจะถึงใต้ดินเลยเราฉี่ลงพื้นได้ใช่ไหมใช่เราฉี่ลงพื้นได้แล้วก็สามารถไม่รังเกียจกันขี้เป็นหลุมก็ได้คุณหลุมขี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อนะผมจะทำลายห้องพี่ก๊อตแล้วนะไปเลยมิสเตอร์แบนด็อกเตอร์ที่เก่งที่สุดในแก๊งไฮเอ็นว้าวลุยโอ้ยง่ายจังแค่นี้เลยใช่แค่นี้เลยพี่ชายข้างนอกมันมืดแล้วเหรอใช่ครับมืดแล้วมันค่ำแล้วอ่ะข้างนอกโอเคทีนี้พื้นอ่ะแปะพื้นเอาไงดีอ่ะก็เจาะเป็นกลมๆใหญ่ๆอ่ะให้มันมีระบายน้ำพอน้ำมันลงมาปุ๊บมันก็ระบายได้โอเคแปะขอลุมใหญ่ๆนะผมดูจากระดับแล้วน่าจะตรงนี้ที่เป็นหลุมบ้ารูตรงนี้ที่ลงมามันก็ต้องพอดีกับด้านล่างสิน้องชายโอเคผมนึกว่าเอาเป็นระดับน้ำที่แบบตรงไหนน้ำมันจะขังไงเอาล่ะครับขณะนี้เรากำลังบูรณะที่พักของเราใต้ดินให้มันดูสวยงามมากขึ้นโอเคตรงนี้นะพี่ชายทำลายบ้านเขาทำไมยุ่งกันดีจังเลยวะโอ้ยดีขี้ดินลุงขี้เลยโอเคลุงขี้หนูน้ำมาแล้วได้แล้วครับโอ้ด้านล่างเป็นดินจริงๆนะครับโอเคจริงๆแล้วมันระบายที่นี่จริงหรอใช่สมมติน้ำลงมาปุ๊บอันนี้เราต้องเอาออกว่ะแปะ3-2ทำไมมีชายชาติทหารมันจะเป็นอยากเป็นทหารนะเหินอะไรไม่ชอบอะไรที่มันอยู่ในรั้วไงไม่อันเนี้ยเราสามารถที่จะเอาให้ไหลผ่านเนี่ยทำเป็นที่กั้นห้องน้ำได้แล้วเราก็ปิดอันนี้อีกทีนึงมันก็จะมิดชิดเราสามารถใช้อาบน้ำได้แล้วตอนนี้พี่ดูจะอาบน้ำไหมไม่ถามไงเพราะว่าแบบผมถ้าพี่ไม่อาบผมก็ไม่อาบไงจะมีเล่ห์เหลี่ยมสไลด์กดพี่จะเล่ห์เหลี่ยมสไลด์กดเอาแข่งมาแบบมีแกลลิงได้ไหมหรืออาร์พีจีเชดูท้องฟ้าว้าวท้องฟ้ามาแล้วตกใจด้วยมู ทำพอดแคสต์นะพี่หน่อยแล้วพี่จะแซมเปิลอาบน้ำโชว์จริงเหรอชิวเอานี่ออกหน่อยสิมันอาบพร้อมกันไม่ได้นะพี่ชายมันห้องมันเล็กอะแล้ววันเรามีทีมงานทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่ใต้ดินมันอันตรายมากเราอาจจะเป็นลมมันต้องมีคนมาเซฟตี้อยู่แล้วถูกต้องไหมเดี๋ยวเสื้อเอาดึงงั้นหลบก่อนแหมอะไรไอ้บอลโอ้โหแปลตอนหน้าด้วยโอเคลองปล่อยน้ำลงมาหน่อยเฮ้ยเหมือนพี่ย้ายน้ำมันโดนดินนะมันก็จะไปขี้ตรงอย่างนี้ดิแล้วน้ำก็ซึมซับลงไปเลยมันซึมลงนี่ซึมน้ำมันจะซึมออกข้างรอบๆข้างนี้มันน้ำซึมได้ออกหมดเลยสมมติเราจริงๆมันกลิ่นมันจะไม่ออกมาจริงๆใช่ไหมเรามีผ้าบังอยู่ไงเราต้องขูดที่มันลึกกว่านี้แล้ววันนั้นเราก็กบแล้วสมมติเราตรงนี้ไปแล้วต้องห้ามซ้ำต้องจ่อใหม่เหรอต้องจ่อใหม่ใช่ไหมการใช้ชีวิตอยู่และการที่จะอาบน้ำปิดมากแล้วเดี๋ยวหนูเวลาจะอาบน้ำในห้องนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องปิดประตูก็ได้ใช่โอเคผมว่าปัญหาของเราในการอาบน้ำมันไม่มีปัญหาแล้วมันมีปัญหาตอนตอนเยี่ยวนี่แหละเราคิดว่าเรากินน้ำแล้วเราเยี่ยวใส่ขวดดีกว่าก็ถูกกูว่าอย่างนั้นก็ดีแล้วพี่หนูจะเยี่ยวใส่ขวดไงหนูต้องเล็งเพื่อมันตกตกผมอยากจะอาบอยู่นะแต่ผมอายจิ๋วอ่ะอยากโอเคแล้วล่ะวันนี้มันก็มืดแล้วนะทุกคนก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าอากาศมันร้อนมากครับด้านใต้นี้ใครจะอาบน้ำก็เข้ามาอาบแล้วก็แยกย้ายพักผ่อนดีกว่าคืนนี้โอเคชาเย็นชาเย็นชาเขียวน้องชายคุณมอนิ่งมานี่หน่อยมอนิ่งที่มีแผนการมานี่โอเคตอนนี้ไอ้บอสยังไม่ตื่นนะคอนโดตอนนี้หนูมอยังไม่ตื่นโอเคอย่าบอกนะไม่ใช่เราเอาไอ้เนี่ยจิ้มใช่ไหมแล้วก็เข้าไปจอบใช่ไหมเราจะทำห้องครัวกันคือคอนโดเราควรจะมีห้องครัวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มมาม่าอากาศมันไม่ถ่ายเทดูงไอ้แป๊ดดูดิโคตรร้อนตอนเนี้ยแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะอยากได้เสื้อเพราะงั้นไอ้หนูยังไม่ตื่นแต่มันต้องเจาะเบามากเพราะถ้าเกิดมันเจาะดังมันทีเดียวอ่ะมันจะตื่นมันจะเห็นแล้วความมันจะแตกเราจะต้องทำให้มันเนียนที่สุดโอเคเปิดไหมออกไม่ต้องเปิดก็ได้เอาประมาณตรงนี้ไหมไม่ตรงนี้ไม่โดนอันนี้หลังมันตรงนี้ประมาณนี้ได้โดนหลังมันเลยเผาที่แป๊ะทำช้าๆเอาแบบช้าๆโอเคผมทำไอ้แป๊บทำดังมันโดนนะมันสมมติว่าไม่โดนสมมติไอ้บอสไอไปดูมันดิมันนอนอยู่หรือเปล่าโอเคอยู่โอเคโอ้ระวังนะเอาไปวางไว้ในห้องไอ้บอลโอเคไปวางไว้ในนั้นเร็วหนูตื่นสายจ้ะหนูตื่นได้แล้วไปทำอาหารกินปะแล้วทำไมบ้านหนูอะไรนะใครมาจ่อบ้านหนูจ่ออะไรอ่ะเนี่ยบ้านหนูมันเป็นงูนะฮะแป๊ะอะไรหมายถึงอะไรใคร อะไรอ๋อทำไมมันเป็นรูอ่ะไม่จอดอย่างนี้ไม่ได้สิเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาทำไงอ่ะหนูมันก็อยู่ไม่ได้ไงอันนี้ใครทำอันนี้พี่ไม่ได้ทำหนูไม่อันนี้จริงจังกับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำไม่ทำจริงอันนี้จริงจังกับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำไม่ทำจริงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าตอนที่พี่ตื่นขึ้นมาไอ้แป๊ะแม่งกินขนมอยู่ก็เมื่อกี้ขนมอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เจาะหรือเปล่าไม่ก็เป็นนั่งกินขนมที่ขโมยไอ้หนูเมื่อวานมาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พี่ตื่นคนแรกนะพี่ตื่นคนแรกเห็นเหรอเอาก็อยู่ในห้องแดงไงอยู่ห้องตรงนู้นมันไม่ค่อยได้ยินอะไรอยู่แล้วไงพี่เป๊ะหรือเปล่าพี่เป๊ะอยู่ใกล้หนูแล้วพี่เป๊ะเข้าห้องออกบ่อยจะตายห้องหนูพี่ไปเข้าห้องไม่ทำไมสาระสำคัญคือมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ลูกหมูที่มันเจาะใช้เจาะอยู่ไหนไม่รู้อ้าวอยู่ห้องไอ้แป๊ะหรือเปล่าไปดูห้องไอ้แป๊ะมาดูเลยไม่มีห้องแป๊ะไม่มีพี่จะจอบเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีมันก็แสดงว่ามันอยู่ในห้องสีเขียวของพี่ไม่มีอยู่แล้วที่เราจอมเมื่อวานน่ะแต่ละอย่างเอ้าทำไมมันมีแต่ไอ้ที่เสียบปากวะอันนี้นี่หน้ากากก็มีอยู่ในห้องไอ้บอสไอ้บอสน่ะอุ้ยหลักฐานคาตาไอ้บอสตื่นไอ้บอสมาจอดห้องหนูไม่แต่ว่าไปจอดทำไมอ่ะมาอยู่ด้วยกันอ่ะไอ้บอสมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งปิดเกียรติขึ้นมาคุยกันก่อนไปจอดทำไมบอสจอดใช่ไหมที่มันเป็นรูเพดานของห้องเนี่ยไปจอดทำไมอ่ะเนี่ยก็มันอันนี้มันอยู่ในห้องบอสไม่เพราะว่าห้องหนูมันเป็นรูพี่แม่หัวร้อนอะไรผมไอ้ฝุ่นมันเยอะอะไรมีเรื่องอะไรไม่เพราะว่าเนี่ยนอนหยุดแล้วทีเนี้ยพี่อู๋ก็เรียกแล้วก็ตื่นมาแล้วหลังคาบ้านเนี่ยเป็นรูเนี่ยบ้านใครนะบ้านนี่ไอ้บอสเป็นคนทำทำไมบ้านทำไมเป็นรูอ่ะหัวเราะไปมีคนไปจอดแล้วทีนี้พี่แป๊ะก็บอกพี่แป๊ะก็ไม่ได้ทำพี่อู๋ก็ไม่ได้ทำตัวเองอ่ะฝุ่นเต็มตัวเลยหรือว่าหนูละเมอขึ้นมาทำหรือเปล่าจะบ้าหรือเปล่าหนูใครจะละเมอดูตัวเองอ่ะฝุ่นเต็มตัวเลยตัวเองอ่ะฝุ่นเต็มตัวเลยหรือว่าหนูละเมอขึ้นมาทำหรือเปล่าจะบ้าหรือเปล่าหนูใครจะละเมอดูสภาพปกติเราต้องดูว่าตัวนอนในห้องทั้งคืนไม่เราต้องดูว่าตัวใครมีฝุ่นด้วยเว้ยไม่มีผมนอนทั้งคืนเลยพี่ไม่มีพี่หนูไปจอดบ้านหนูหรือเปล่านะกูยังไม่รู้มันใช้ยังไงเดี๋ยวพี่แป๊ะบอกไอ้บอสใช้ไม่ได้ก็ใช้เป็นไอ้บอสก็ใช้เป็นแค่กดสวิตช์เฉยๆนะก็กดสวิตช์ไงอ๋อคือกดแล้วมันก็เจาะเพดานได้เลยคือคนดูรู้ดีที่สุดว่าไอ้บอสมันทำใครเป็นคนแบบนี้ล่ะคนไม่คนดูจะรู้ดีที่สุดแต่ว่าที่แน่ๆคือหลักฐานลูกหมูอ่ะไอ้ที่จ่อมันอยู่ในห้องบอสใช่หน้ากากด้วยเมื่อกี้ก็อยู่หน้าประตูเลยไม่ได้จ่อใช้ไม่เป็นก็ลูกหมูมันอยู่นี่พี่แป๊ะก็บอกพี่แป๊ะไม่ได้จ่อพี่อู๋ก็ไม่ได้จ่อเสียดไหมจะเข้าไปในห้องคุณในทำเพื่ออะไรก็ไปจ่อไงเดี๋ยวคนก็ถามว่าผมแบบแอบเข้าผู้หญิงไม่ใช่หรอกอะไรไม่ฟังนะไอเนี่ยคือฝุ่นดูไม่มีจ้าเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เข้าไปในห้องหนูม่วงแล้วมันมีฝุ่นจากคนจ่อแล้วนี่ก็ไปปัดพอปัดเสร็จปั๊บพี่เป๊ะหรือเปล่าพี่เป๊ะอยู่ใกล้หนูแล้วพี่เป๊ะเข้าห้องออกบ่อยจะตายชาเล่นทำไมมันไปเรื่องอะไรวะในเมื่อไม่มีใครยอมแล้วว่าจ่อบ้านหนูก็ต้องชาเล่นน่ะกติกาเกมนี้คือเราจะทอยลูกเต๋าแข่งกันใครที่สมมติผมทอยได้เจ็ดมันจะเอาเป็น2กับ5ก็ได้บวกกันได้7หรือจะเอาได้7ขึ้นมาได้เลยใครก็ตามที่มันให้มันยกขึ้นหมดก่อนก็ชนะเพราะสุดท้ายที่เหลืออยู่เขาจะเป็นคนแพ้แล้วต้องออกจากเกมนี้โอเคก็จะง่ายโอ้น้อยออกชิมหายแล้วชนะออกได้เล่นก่อนโอเคผมก่อนเอานะสมมติผมว่านี่ไป8ผมเอาเลข8ขึ้นต่อไปเป็นผม4 3 กับ 1ยังไม่รู้เรื่อง4 ได้ 4เหมือนพี่เป๊ะเลยมันเอา1 3งั้นก็บอกกันไปเลยว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าแป๊ะใช้เลขน้อยๆอ่ะมันจะลำบากตอนสุดท้ายเลยเพราะว่าพอมันเหลือจำนวนน้อยอ่ะเลขที่ต่ำกว่า5มันบวกได้ง่ายกว่าเลขที่เนี่ย มันเกินไงเชียบหาแล้วผมเองหมูเก้าไปใกล้ๆเลย4 3เอ้าเป็นยังไงล่ะต้องเล่นสามแล้วแปลว่าฉะนั้นบวกยังไงอ่ะก็ไม่ได้ก็ต้องผ่านแล้วหนูก็ต้องเล่นต่อโอ้4เอาดิโอ้จิกไก่มาไปก่อนแล้วกันห้าเลข 5มันต้องใช้หัวนะผมนึกว่ามันเป็นเกมที่แบบมันต้องใช้อะไรเลยก็บวกเลขอย่างเดียว6ได้ไงผมก็6แต่ใครจ่อบ้านหนู10 11 11เย้9 กับ 2ว่ะ3โอ้ยไม่มี9โอ้โหตาผม6 5 กับ 1ผมเหลืออีกแค่5ตัวเลขแปะเหลือ6 12เป็นไม่ได้ก็บวกเลขอะไรอ่ะตอนไหนเป็น128 กับ 4เย้8 กับ 2ว่ะคนที่แพ้ผมคิดว่าโชคชะตามันเลือกไว้อยู่แล้วใครที่แพ้คือคนนั้นแหละที่เจาะมันต้องถูกตัดออกไป8เอา8ขึ้นก่อน5โอเคช่วยของกู3หัวเลข3ชิบหายแล้วไม่มี9ว้าวผมเหลือ3ตัวตอนนี้ผมบอลแล้วก็แป๊ะเหลือคนละ3หนูม่วงคนเดียวเหลือคนละ10เหลือ4อ่ะบ้านเป็นรูหนูก็ต้องออกจากรูไปไม่ต้องพูดเลยใครที่เป็นคนทำต้องออกไปอุ๊บหัดแหนอยู่เต็ด7 8อะไรอ่ะ3 9นู่นเหลือแค่เลขเดียวโอ้เลขเดียวไม่ใช่ว่าจะง่ายเด้อบอกไว้ก่อนไม่ครับไปได้เพราะเหลือ7 กับ 4 5อุ้ยมาแล้วเว้ยเลข7เหมือนกันเฮ้ยบอลเหลือเลข7 กับ 4ผมเหลือ7แป้งเหลือ7 กับ 5หนูเหลือ7มีแต่คนเลข7ใช่7นี่ขายดีจัด5หวยออก7 4เรามีกัน4คนไม่ใช่ตากูโชคดีนะตาเนี่ยจะเป็นตาสุดท้ายของเจ้า5อุ้ยดูว่า7ของผมต้องมีโอกาสได้11เท่านั้นถึงจะชนะเลยไอ้บอสได้ออกแน่เลยไอ้บอสเป็นคนจ่องไง1ไม่มีโอกาสชนะนะเฮ้ย7ออกดีไหมวะเราไอ้บอสต้องหา4มันยากเลยอันนี้ยากจัดเลยหา4เนี่ย3ต้องการ4ว้าวผมได้5กันดูอาเมน7 8 7น้องชาย7เฮ้ยมันออกข้างนอกได้ไหมได้4 5เฮ้ยพี่แป๊ะแป๊ะรอดผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เจาะไงจริงจังปะใช่คุณเชื่อผมยังทีเนี้ย8โอ้ยปก7 8 7โอ้ยบอลที่7อีกแล้วอ่ะทำไงทำไมได้7วะไม่รู้3ว้ายไวไอ้บอลแล้วนะคะไม่เกี่ยวชุดไปได้แล้วนะคะคนดูค่ะเก็บตรงไหนอุ้ยแต่ถ้าเธอเล่นเองแล้วโดนเองก็8ทำไมมันออกแต่8วะ5 6อุ้ยออกดูดิออกคือเด้เด็ก7เนี่ยไอ้บอลเป็นคนทำไอ้บอลเป็นคนทำเฮ้ยผมไม่ได้ทำดีเลยถ้าเกิดหนูไม่ชาเลนจ์เราก็กำจัดคนที่แบบเป็นสปายในคิวของเราไม่ได้ถูกต้องไหมใช่ครับบอลออกไปคอยดูเลยมึงจะอยู่อย่างไม่มีความสุขบอลเป็นคนทำไม่ได้ทำก็ลูกหมูมันอยู่หน้าห้องในห้องบอลไม่ทำใครทำถ้าบอลไม่ทำใครทำถ้าบอลไม่ทำใครทำบอลไม่ทำใครทำถ้าบอลไม่ทำใครทำไอ้บอลทำเราจะยอมไหมคนอื่นที่อยู่กับพวกเราไม่ยอมถ้าบอลไม่ทำใครทำถ้าบอลไม่ทำใครทำที่อู๋ทำเนี่ยแกพูดเถอะอย่าความรักมันบังตาเราต้องช่วยกันปกป้องหนูใช่ไหมน้องชายใช่เลยพี่ชายคนแบบนี้ไม่สมควรคนแบบเนี้ยไม่ซื้อคู่ควรอยู่กับพวกเราถูกไปสมควรควรกันเลยออกก็ได้ เรามาอยู่ในห้องของผมนะครับห้องสีแดงเดี๋ยวจะทำอาหารกันก็มีอุปกรณ์ในการทำอาหารเป็นเตาแก๊สมีหม้อทำไงให้มันไม่ระเบิดครับตอนเนี้ยค่อยๆเดี๋ยวหนูโอ้โหสุดยอดก็มีคือสำเร็จรูปของผมในห้องสีแดงนี้ผมรู้สึกว่าสำหรับ3คนมันก็จริงๆมันก็พออยู่แต่ว่าไอ้เนี่ยมันเหมาะสำหรับกินดิบๆมันไม่สามารถกินแบบต้มได้ไอ้ที่ผมมีก็แค่อันนี้ไม่มันของในห้องไม่มีครับมันของในห้องหนูจะมีซองหนึ่งค่ะแล้วควรจะใช้หลายๆซองมีไหมมีของแป๊ะมีสีเหลืองอยู่เฮ้ยไปดูของพี่กรณ์แล้วก็ของไอ้บอสอยู่นี่ว่าสีฟ้าเหมือนจะไม่มีบะหมี่คือสำเร็จรูปว่ะทุกคนแต่ของไอ้บอสมันมีไอ้จานช้อนส้อมว่ะนี่แล้วก็แบ่งกันกินกันในนี้แซ่บเนี่ยน้ำร้อนได้นะครับของแป๊บมีไม่ใช่เหรอบะหมี่อ่ะนี่เห็นไหมของแป๊บน่าจะมีทำไมของหนูมันไม่มีบะหมี่เลยล่ะอ๋อมีแต่มันเป็นบะหมี่ชีสมันจะเข้ากับรสชาติอื่นเหรอไม่มีบะหมี่ครับอันนึงอ่ะเอ้านอกนั้นไม่มีแล้วเหรอหนูไปใส่โอ้ยอย่าว่าบอไม่เอาเราเอาวันนี้แล้วกันนะครับเราจะใช้บะหมี่อันนี้แล้วก็บะหมี่ของผมในการทำกินด้วยกันผมว่า2กระป๋องก็น่าจะโอเคนี่อยู่ในนี้ก็ต้องสามัคคีกันจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะรอดไปด้วยกันไม่ควรจะเสียพี่กรณ์แล้วก็บอสไปได้ซ้ำถ้าเกิดบอสมันนิสัยไม่ดีอ่ะคือเราอยู่ด้วยกัน3คนเข้าใจไหมเราควรจะสนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใช่ครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่หมูเราทำมาม่ากันดีกว่านะโอเคน้ำมันเยอะไปไหมไม่เยอะหรอกพอดีอะไรทำไมต้องมาสงสัยพี่บอลพี่ก็เดินเข้าไปช่วยหนูอ่ะใช่เราอยู่กันแบบเป็นมิตรไม่ใช่มิจฉาชีพคือมิตรภาพเอาไปวางไว้ในห้องไอ้บอลโอเคแต่ดีนะที่มันไปแกล้งคนอื่นแล้วมันโดนคัดออกพอดีโชคดีของพวกเรานะใช่ไหมอะไรนะโชคดีของพวกเราก็โชคดีไงเพราะว่าไอ้บอลโดนคัดออกไงสายตาพวกเจ้ามันเล่นเลี้ยวอันนี้ดูบะหมี่สำเร็จรูปของเรานะครับอันนี้จะเป็นรสเผ็ดนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นกลมกล่อมแหมพออยู่ด้วยกันก็โอเคเลยแหละเหนื่อยเหนื่อยไม่เอาหนูอยู่เฉยอย่าเพิ่งเช็ดดิจะให้ดูเหนื่อยเฉยคนดูหนูเหนื่อยแล้วมันนอนมาอยู่ดีๆแม่กับเขาเลี้ยวนี่ร้อนแล้วนะครับมาได้มาขอให้หน่อยสิมีมือครับถือกล้องอยู่ครับผมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสามัคคีอ่ะเนี่ยพออยู่กัน3คนโอเคเลยนะพอไม่มีไอ้บอสอ่ะบรรยากาศดีเลยอ่ะใช่ไอ้บอสมันจะชอบด่าหนูด้วยบอสนี่เลวจริงแต่หนูไว้ใจพวกพี่ได้เลยนะเราจะไปด้วยกันถึง50ชั่วโมงใช่ไหมใช่พวกพี่ไม่เหลี่ยมใส่หนูแน่นอนใช่พวกพี่ไม่เหลี่ยมใส่หนูแน่นอนใช่ไหมพี่ชายใช่เข้าไปแต่มันต้องเจาะเบามากเพราะถ้าเกิดมันเจาะดังมันทีเดียวอ่ะมันจะตื่นมันจะเห็นแล้วความมันจะแตกเราจะต้องทำให้มันเนียนที่สุดโอเคโอเคหนูจะเคยได้ยินสุภาษิตไหมอะไรครับลูกไก่ในกำมือสวัสดีครับสวัสดีหนูเริ่มระแวงหนูเริ่มระแวงจริงๆนะแต่กลิ่นหอมมากครับเพื่อนๆเฮ้ยคนดูนี่กลิ่นหอมมากจริงหนูว่ามันเล่นไฟอีกไหมโอ้ยมันจะไม่บึ้มใช่ไหมโอ้ยอบเสาหน้าเอาฝาหม้อมาปิดหน่อยลูกฝาหม้อมาปิดหน่อยให้มันร้อนเฮ้ยแต่ว่าไอร้อนมันก็ไม่ขึ้นมามันก็ดีนะก็ต้องบอกก่อนว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยที่ทำเหมือนแบบเล่นกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคือมันร้อนมากนะถ้าเกิดไม่ได้เจาะรูต้องขอบคุณบอสด้วยที่ไปเจาะรูห้องหนูเพราะว่าอากาศออกซิเจนเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนนิดนึงอ่ะอย่างนั้นมันถ่ายเทตอนแรกไอรูพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆอยู่บนเนี่ยมันเอาไม่ได้จริงเห็นไหมฮะมันเปียกมากที่สุดๆอ่ะใช่รักกันไว้มันแน่นอนอยู่แล้วของแบบเนี้ยไม่ต้องบอกก็ใช้ใจเชื่อมั่นในเพื่อนฝูงดูพูดไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่อ๋อหิวข้าวเดี๋ยวดูซิเมนูของเราวันนี้มันน่ากินขนาดไหนพี่เป๊ะมันน่าจะหอมเหลือเกินยิ่งเห็นมาม่านี้นะครับยิ่งรู้สึกว่าการอยู่ในที่นี่ของเรานะจะประสบความสำเร็จ50ชั่วโมงกันทุกคนเลยครับผมโคตรหอมเลยดีกว่าโอเคครับปิดไฟได้เลยจ้าหนูตดอากาศยิ่งน้อยหนูตดเหรอใช่เมื่อกี้หนูตดกลางสามัคคีได้เลยโอ้แป๊ะโอ้ยรู้สึกถึงคอสามัคคีเลยอ่ะโอ้ยขมคอเลยใช่ไม่รังเกียจกันไม่มีขมเลยนี่ไงเขาบอกว่ารัก กันไว้ใช่สามัคคีปองดองใช่แล้วก็คนใครมันจะยอมช่วยหนูได้ขนาดนี้ไม่มีพวกพี่จริงใจขนาดนี้ก็ดูเอาว่าใครเป็นคนเจาะแล้วกันหนูเชื่อแล้วไอ้บอสมันเป็นคนนิสัยไม่ดีแม่มึงพูดเหมือนมึงเจาะเลยอ่ะพูดบ่อยอ่ะก็คือแบบกลัวหลานไม่เชื่อไงพี่ชายว่าแบบเราไม่ได้ทำเพราะว่าพวกพี่ก๊อฟเขาชอบแซวผมอะเวลากินข้าวหรือกินอะไรอร่อยผมชอบหลับตากินแล้วเขาก็แซวผมว่าหลับตาทำไมแป๊ะจะหลับตาทำไมไม่เข้าใจแป๊ะเหรออู้ยแต่พี่เข้าใจแป๊ะเสมอนะคือแป๊ะเป็นคนดีเว้ยตั้งแต่พี่อยู่กับแป๊ะตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเหลี่ยมไม่เคยแกล้งใครไม่เคยทำร้ายจิตใจใครเลยไม่ว่ารักกันมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่งั้นไปพี่จะโคกับแป๊ะมาได้ถึงทุกวันนี้หรอแต่ถ้าหนูเป็นคนเหลี่ยมก็อยู่ไม่ได้นะใช่อยู่ดีๆมาไม่เหลี่ยมหนูคือพี่ยกตัวอย่างนะมัน15,000 บาทมันมูลค่าสูงมากแล้วมันเป็นเสื้อลิมิเต็ดเดี๋ยวก็ต้องไปตัดเองกันอีกทำเป็นเล่นไปใช่ไหมแต่ว่าทำเป็นเล่นก็จริงแต่ว่าต้องเสียเงินจริงๆ15,000 บาทถ้าไม่ได้กับเนี่ยถ้าเกิดพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดเราอยู่ได้อีกคืนนึงวันนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราได้เสื้อกันใช่เราสามารถขี่กันเพราะฉะนั้นใครมันจะไปเจาะพี่คงไม่ไปเจาะใครยกเว้นไอ้บอลไงบอลก็คือเหลี่ยมมันเล่นไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยนั่นแหละมันอร่อยมากเราควรจะซดน้ำกันนะไม่โคตรร้อนซดมันน้ำซุปอากาศนี่ก็ไม่ได้เย็นอะไรเลยนะแต่มันอร่อยมันแซ่บแซ่บน้ำไหมพี่อ้าวเชี่ยโคตรร้อนโคตรแซ่บลูกปากไอ้ร้อนมันอยู่ในตัวเราอ่ะหนูม่วงอะไรอบอุ่นดีอุ้ยร้อนมากเลยเราจะอยู่รอดจากความร้อนกันไหมวะเฮ้ยพี่ชายว้าของผมมีสัตว์เลี้ยงมันคืออะไรอ่ะคือกบมันมาจากดินนะดิด้านล่างอ่ะมันนู่นอ่ะมันโผล่ขึ้นมาไปแล้วโชคดีไอ้บอลไม่อยู่ไม่งั้นเจอแกล้งมันมาจากซอกไหนก่อนโอ้นี่ไงยังไงใต้ดินเนี่ยอยู่ในซอกของเจ้าซะไปไปเอาเด้อหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีก2 ชั่วโมงและดูเหมือนว่าความร้อนจะทำให้มิสเตอร์แป๊ดทนอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วแป๊ดมันจะไม่ไหวแล้วคุณดูโอ้แป๊ดมันจะไม่ไหวแล้วมันโอ้ยพี่แป๊ดพออย่างนี้คิดดีได้เลยนั่งจากห้องเนี้ยจากตอนเช้าที่เราเล่นกันเนี่ยน่าจะประมาณ 8-9 โมง 10 โมงเช้ามันยังไม่ร้อนมากพอมันบ่ายอากาศมันอบอ้าวมากขึ้นอุณหภูมิมันน่าจะเพิ่มมาประมาณ4 องศา3 องศา4 องศาเนอะใช่ครับร้อนจริงตอนเนี้ยถ้าคนที่จิตใจไม่แน่วแน่เหมือนแพ้เนี่ยก็จะแบบโอ้ยมีอะไรเห็นสภาพพี่แพ้บ้างตอนนี้พี่แพ้ร้อนเนี่ยไม่คือแบบตอนนี้คือโคตรร้อนอ่ะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเตาไมโครเวฟอ่ะมีใครยอมแพ้ไหมไม่ถามหาคนยอมแพ้เพื่อให้ตัวเองชนะต้องเป็นคนยังไงวะไม่สิพี่เมื่อกี้ยังบอกกันอยู่เลยว่าเราจะรักกันไม่ไหวแล้วดูดไฟผมจนหมดไปแท่งนึงแล้วอ่ะมันยังไม่ถึง50 ชั่วโมงเลยอ่ะพี่ลองดมกลิ่นเตาพี่ดูดิโอ้โหพี่ชายลองไหมโบราณสภาพพี่แป๊ะคือมาได้เลยดูอะไรพี่ผมว่าชาเลนจ์เนี่ยได้จะมีใครโกรธผมไหมไม่ได้เราต้องรักสามัคคีกันน้องชายแล้วน้องชายไม่ไหวน้องชายก็ขึ้นไปสิก็ดีพี่จะได้ไม่ต้องเสียตังค์15,000มึงขึ้นไปเลยพี่ใครจะยอมแพ้ไหมเอาผมถามก่อนไม่1 คนแล้วไม่ยอมแพ้เราจะเล่นชาเลนจ์กันไม่เล่นคุณขึ้นไปก็ได้นะผมแบบไม่เสีย15,000พี่แป๊ะไม่ต้องมามองหน้าหนูแบบตาปิบๆอย่างนี้มันล็อกแรกแล้วเนี่ยคนละครึ่งเลยมั้ย7,500มันก็ต้องทนอยู่คุณจิตใจอ่ะเฮ้ยทั้งเหลี่ยมเพื่อนแปะหมายถึงว่าถ้าเกิดจะเหลี่ยมเพื่อนแล้วไหนจะมาแบบชาเลนจ์เพื่อจะแบบมาจัดการพี่ชายที่แบบอยู่ด้วยกันมาอีกมันทุเรศเกินไปจะยอมแพ้ก็ยอมแพ้เป็นลูกผู้ชายยกมือพูดเลยเอาเลยโอเคนี่มันวินาทีแปะยอมแพ้แล้วเนี่ยแปะขอพี่แปะมันกากมากเลยนะแป๊ะมันจะไม่ไหวแล้วคนดูตอนนี้คือโคตรร้อนอ่ะเหมือนเราเข้าไปอยู่ในเตาไมโครเวฟยอมแพ้ไปยอมแพ้ก็ได้วะ โอเคครับตอนนี้แฟยอมแพ้ไปอีกหนึ่งคนนะครับนั่นแสดงว่าแฟจะต้องออกจากการแข่งขันและก็ไม่ได้รับ 15,000 บาทแต่ว่าแฟอยู่มาแล้วทั้งหมดประมาณ25ชั่วโมงครับโอ้จะถือว่าอุดทนมากอยู่นะศูนย์เปล่าเลยนะครับผ่านมาแค่ครึ่งทางเท่านั้นเพราะผมไปทำคลิปซักถามทีคลิปผมก็ได้เงินค่าสูตรแล้วงั้นก็ฝากติดตามช่องมิสเตอร์แฟด้วยทำดีที่สุดแล้วครับเขาติดตามผมด้วยนะครับผมงั้นแสดงว่าตอนนี้ผมกับหนูม่วงก็อยู่เหลือเพียงแค่2คนนะครับมีเวลาอีก25ชั่วโมงในการเอาชีวิตรอดที่นี่ด้วยกันหุยไฟด้านหน้าดับว่ะตะกี้เลยตอนนั้นต่อตาแบตหมดไปแล้วด้วยอันนี้ก็ไฟอ่อนแต่หนูไว้ใจพี่อู๋นะไว้ใจอะไรอีกพูดบ่อยมึงไม่ไว้ใจพี่เนี่ยปัญญาอ่อนมันจะไปแจ้งว่ะอีก25ชั่วโมงเราควรจะทำอะไรกันเราไปเอาขนมมารวมๆกันก่อนไหมตรงกลางได้เป็นแปลของพี่แต้มมาไหมล่ะแปลของแต้มหรอพี่ของของกินเราเหลือเยอะเหลือเฟือจนแบบ100ชั่วโมงก็ยังไหวนะครับจริงๆแล้วแต่ที่มันไม่ไหวก็คือสภาพอากาศอะเยอะมากเลยเดี๋ยวพี่ก๊อต200ชั่วโมง300ชั่วโมงอะยังไหวอะอาหารนะเรามีเสบียงเยอะพอที่จะอยู่กันแบบยาวๆเลยจริงๆแล้วมันมีกฎหนึ่งด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งพูดชาเลนจ์แล้วเอาคัดอีกคนหนึ่งออกเราจะสามารถที่จะช้ามาสิช้าคิดได้เลยดิคือตอนนี้คุณทุกคนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดชาเลนจ์แล้วกำจัดศัตรูตรงข้ามหมายถึงเพื่อนออกไปหมดอ่ะเราจะสามารถที่จะชนะได้ทันทีเลยซึ่งผมก็ไม่อยากจะทำให้หนูแบบเสียเงิน 15,000 แล้วอยู่ด้วยกันคืออยากกินอ่ะไอ้นี่ปีใหม่เนี่ยแบบตั้งแต่เด็กยังโตยังอยู่ผมแล้วก็หนูม่วงตัดสินใจใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขกินคุกกี้กันอย่างอร่อยแต่ก็อย่างว่าบรรยากาศมันร้อนทำให้ใจคนมันร้อนผมก็เลยตัดสินใจพูดคำนี้ออกไปเพราะฉะนั้นพี่ขอพูดคำว่าช้าช้าขอร้องล้อเล่นพี่ไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกโอเคเราเอาอะไรมากินกันไหมมันจะไม่ทิ่มตาเราก่อนใช่ไหมนะครับวู้อ๋อพอมันมีน้ำหนักแล้วมันจะออกไปเอาทำหลายๆอันสิโอเควู้กินข้าวแบบราชาข้ามีสมุนที่เจ้ามองไม่เห็นคนดูและมันสามารถป้อนข้าได้จริงๆนี่มันคือเครื่องทรมานของพวกเราที่มันจะทำให้เราต้องมาฆ่ากันเองนะจากการที่ดูคือมันจะต้องแข่งกันกินใครกินหมดก่อนเวลามันหมุนเนี่ยก็คือชนะแต่ด้วยความที่เราสามารถขี่กันแล้วก็ไม่จัดการกันเองขอกินข้าวสิข้าจะกินให้ได้ไม่แต่ว่ามันยากสุดแล้วเนี่ยได้นี่ไงพี่มันยังไม่เอาพี่มันจะกินยังไงวะมันกินไม่ได้นะเนี่ยมันต้องไปดัดก่อนหรือว่าเอาจานเรนนี้เนี่ยเชิญราชินีรับประทานอาหารบ้างกินได้ชิ้นนึงเก่งนะจริงๆตั้งใจดิเราตั้งใจแบบมากๆเลยพี่ผมยากอ่ะเอ็นหัวด้วยดิเฮ้ยเกือบได้แล้วเฮ้ยจะได้แล้วนี่แหละนี่เนี่ยยื่นมายื่นหน้าดิยื่นหน้ายื่นแล้วเอาหน่อยอุ้ยยากอยู่ยากจริงพี่ว่านะพี่ดูอย่างสภาพแล้วเพิ่งจะ26ชั่วโมงขาดเองทั้งหมด24ชั่วโมงอ่ะชาลินความเหลี่ยมมันมีอยู่ทุกที่จริงๆมันอยู่ในตัวทุกคนจริงไม่ไหวแล้วชาเลนจ์ let's go สำหรับชาเลนจ์นี้กติกาง่ายมากๆครับมันจะมีมือปริศนาอยู่ด้านหน้าเราถ้วยนี้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่แป้งนะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะมีที่สุ่มเลขมาหรือให้ไปยิ่งฉุบเป่ายิ่งฉุบไปยิ่งฉุบใครแพ้ครั้งหนึ่งก็หมุนครั้งหนึ่งถ้าเกิดแพ้อีกก็23มันแล้วแต่ครั้งพี่หูเรื่องเอาคิดมันเรื่องเอาเนี่ยเชียร์1 2อุ้ยอันนี้2โอเคคนดูมาหนูไม่ยอมแพ้คนเกมนี้หนู เพราะข้าไม่มีวันเหลี่ยมเจ้าหรอกโอ้โหพี่เป้าพี่หูปิดมันเยอะเกินไปพร้อมนะพร้อมเป่ายิงชุบแพ้หมุนก่อนครั้งหนึ่งหมุนให้โอเคเป่ายิงชุบชุบพี่หูหนูไม่อยากโดนชุบโอเคพี่หูไปเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบมันจะขึ้นไปมันอย่ามาขึ้นรอบนี้นะเฮ้ยเป่ายิงชุบเฮ้ยปากว่ะเป่ายิงชุบชุบโอ้ย yes 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 ทุกคนผมไม่เสียตังค์สักบาททุกคนต้องไปซื้อเสื้อกันเรียนกันเองว่ะเงยจะพูดอะไรแทนแล้วเดี๋ยวต้องออกเลยแล้วนะใครเป็นคนจอดในนั้นหนูเฉลยก็ได้ไอ้แปะใช่แต่ว่าพี่พยายามห้ามแล้วโอ้ระวังนะไม่มีคนจริงพี่แปะกับพี่หัววงการวางแผนกันพี่ห้ามแปะแล้วแต่แปะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกหนูมันไม่รู้หรอกจริงๆแต่ครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยผมคือผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวและในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกไปผมไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อชุดนักเรียนให้กับใครก็ตามทุกคนต้องไปซื้อเอง15,000โอ้ประหยัดไปได้เยอะจัดพูดนะนี่เราจะพูดไหมแล้วมันจะจดจานเล่นทำไมหนูขอถามมันจะจานเล่นทำไมเออว่ะเราจะจานเล่นทำไมวะเอ้าไม่รู้ไม่เอานอนแล้วมันปล่อยกันทั้งบ้านเลยอย่างที่ทุกคนรู้กันสุดท้ายนี้ผมฝากให้โยเจลลี่เจลลี่ที่อร่อยที่สุดในโลกและตอนนี้มันอยู่ในร้านค้าชั้นนำอย่าง CJ Mall เรียบร้อยแล้วและร้านค้าอื่นๆกำลังจะตามเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจขับไปวิธีการคือยังไงสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ใช่ทั้ง TikTok Shopee Lazada สุดท้ายผมจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสตูดิโอไฮเอ็นจะเปลี่ยนเป็นแนวธีมไฮเอ็นไฮสคูลซึ่งผมเป็นคนคุมผมเป็นหัวหน้าแก๊งผมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญคือวันนี้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อชุดนักเรียนแจกเพราะว่ามันลิมิเต็ดมากและมันราคา 15,000 บาทสบายกระเป๋ามากผมสามารถที่จะไปเติมเกมให้ทุกคนเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์กดเลยกดแล้วกดแล้วกดไลค์กดแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้า